PRP ก็คือตัว platelet rich plasma การเอาตัวเลือดของเราเนี่ยไปปั่นเพื่อแยกเม็ดเลือดกับตัว plasma ในตัว plasma เนี่ยก็จะมี platelet อยู่คือเราจะเลือกส่วนที่เป็นตัว plasma ที่มีความเข้มข้นของตัว platelet สูงซึ่งตัว platelet เนี่ยจะมีหน้าที่ในการผลิตตัว growth factor นอกจากนั้นเนี่ยมีตัว growth factor อีก11ชนิดที่อยู่ในตัว PRP นี้นะคะก็คือจะฉีดเข้าไปในบริเวณที่มีปัญหาเราก็จะผสมตัว growth factor ของทางคลินิกเข้าไปด้วยเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นเนื่องจากคนแต่ละคนเนี่ยเลือดเนี่ยคุณภาพต่างกันก็คือเราจะเพิ่มคุณภาพของเลือดเข้าไปค่ะเหมือนในเด็กๆ growth factor ก็จะเยอะใช่ไหมคะหน้าก็จะติ่งตึงเนาะไม่มีริ้วรอยเล็กๆแต่เมื่อพอเราอายุเยอะขึ้นคอลลาเจนลดลงด้วย growth factor ลดลงด้วยก็ทำให้มีริ้วรอยเล็กๆตามบริเวณต่างๆของใบหน้าค่ะพอหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยให้ดีขึ้นค่ะ